สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c พอดแคสจะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง g กิร์ลกรุวงใหม่นะคะจากค่าย JYP Entertainment นั่นเองก็หลังจากที่ทาง JYP เนี่ยนะคะได้มีการเปิดตัวว่าจะมีวงเกิร์ลกรุน้องใหม่ออกมาเนี่ยนะคะก็ทาให้แฟนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะ ให้ความสนใจอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็วงนี้เองเนี่ยจะมีการเดบิวต์ในช่วงของต้นปี2022นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองซึ่งก็สําหรับปีหน้าเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีเก้าอุปหลายๆวงเลยนะคะที่จะมีการเดบิวต์ซึ่งของทางค่าย JYP เนี่ยก็ได้รับความสนใจอยู่เยอะพอสมควรนะคะสําหรับทาง JYP เนี่ยก็ได้เปิดช่อง u t u b e นะคะที่มีชื่อว่า JYPN นะคะพร้อมกับปล่อยอคลิปวิดีโอที่ แสดงถึงความสามารถของเมมเบอร์ในวงเนี่ยออกมานะคะทําให้เราเนี่ยได้เห็นถึงความสามารถต่างๆ,ๆของเมมเบอร์ในวงนะคะโดยตอนนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยมีการเปิดตัวสมาชิกในวงเนี่ยออกมาทั้งหมด7คนนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เคยได้ทําคลิปแนะนําสมาชิกที่มีการเปิดเผยออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคนที่7นะคะที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุดแล้วนะะนเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะ ถือว่าเคยเข้าร่วมแข่งขันในรายการเค o p Star มาแล้วนะคะซึ่งก็เป็นรายการนะคะที่แบบว่าโชว์ความสามารถของเธอเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการโชว์เสียงร้องในรายการจนทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีการพูดถึงเธอเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะสําหรับลินลี่นั่นเองนะคะซึ่งชื่อจริงของเธอเนี่ยก็คือลินลี่จินมอร์โรนะคะหรือว่าลินลี่มอร์โรนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็เกิดปี2002ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะสมาชิก ที่มีการเปิดเผยออกมาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าลินลี่เนี่ยนะคะเธอก็อายุมากที่สุดของวงแล้วหลายๆคนเนี่ยก็มองถึงขั้นที่แบบว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นลีดเดอร์ของวงเลยนะคะยังไงตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนลินลี่เนี่ยนะคะเธอก็เป็นคนสัญชาติออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีนะคะตำแหน่งในวงเนี่ยก็น่าจะเป็นร้องหลักนั่นเองเพราะว่าเธอเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของโวคอลแล้วก็การร้องเพลงมากๆเลย,เลยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเธอเนี่ยเคยแข่งในรายการ K-pop ตาร์4นะคะในปี2015แล้วก็จบที่อันดับที่4นั่นเองนะคะก็สำหรับลินลี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากๆเลยหลังจากที่มีการเปิดตัวเธอออกมานะคะก็ตั้งแต่ที่มีการแบบว่าเปิดตัวว่าทาง JYP เนี่ยจะเปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปออกมาหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าน่าจะมีลินลี่อยู่ในไลน์อัพเดบิวต์ครั้งนี้นะคะซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ได้รับการเปิดตัวเนี่ยถือว่าเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะที่ต่างตามเชียร์เธอเนี่ยมาตั้งแต่ K-pop ะะก็หลังจากที่รายการจบลงเนี่ยนะคะเธอก็ได้เซ็นสัญญานะคะเข้าเป็นเด็กฝึกหัดในสังกัดของ JYP Entertainment แล้วก็ใช้เวลาฝึกซ้อมเนี่ยนานถึง6ปีเลยนะคะจนเธอเนี่ยได้รับโอกาสร่วมเดบิวต์นะคะกับเกิรลกรุ๊ปวงใหม่ของค่ายที่จะเปิดตัวในปี2022นี้เองนะคะยังไงนะคะเราก็จะต้องมารอติดตามนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับลินลี่ด้วยสําหรับวงเกิกุ๊ปวงใหม่ของ JYP เนี่ยนะคะทีแรกเหมือนว่าจะไม มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าวงนี้เนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมดกี่คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางค่ายเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงแล้วนะคะว่าวงนี้เนี่ยประกอบไปด้วยสมาชิกไลน์อัพนะคะทั้งหมด7คนนั่นเองนะคะซึ่งลิลลี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีการเปิดตัวออกมาเป็นคนสุดท้ายเลยซึ่งหลังจากการเปิดตัวสมาชิกเนี่ยผ่านคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถแล้วก็เสน่ห์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะก็เลยทําให้แบบว่าสื่อในเกา รวมทั้งแฟนๆเนี่ยก็ให้ความสนใจพร้อมกับจับตามองนะคะว่าการเดบิวต์ของวงนี้เนี่ยจะเป็นผลงานเกิลกรุ๊ปมาเตอร์พีซนะคะที่ทาง JYP เนี่ยนำเสนอออกมาอีกครั้งแล้วก็น่าจะเป็นวงรุก,กี้ที่แบบว่าส่นสะเทือนวงการเคป p อในปี2022เลยก็ว่าได้อย่างที่บอกไปนะคะว่าปี2022เนี่ยมีเกิลกรุ๊ปที่จะเดบิวต์เนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะก็มีเกิลกรุ๊ปจาก JYP ที่ค่อนข้างที่จะแฟนๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวงนะ ะะที่น่าจะประสบความสำเร็จนะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะสำหรับวงนี้โดยตอนนี้เนี่ยนะคะวงเกิร์ลกรุปน้องใหม่จากทางค่าย JYP Entertainment เนี่ยนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด7คนนะคะก็ได้แก่จินนี่จีอูคยูจินซอนยูนแบร์แฮวอนแล้วก็ลินลี่นะคะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงที่แฟนๆค่อนข้างที่จะให้ความสนใจมากๆเลยยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะรวมทั้งลิลลี่นะคะเธอก็เป็นอ่าเมมเบอร์อีกคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากๆเลยจากรายการ KPO p s t ซ r นะคะก็วงนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าความสามารถเนี่ยครบกันจริงๆเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้วงใหม่จาก JYP กันด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับวงนี้เนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe มุมกังใจให้ด้วยนะคะ